Korean Quizพูดถึงเรื่องของการมีน้ำใจแล้วนั้นทราบกันไหมคะว่าประเทศใดในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีน้ำใจมากที่สุดในโลกประจำปี2016 Charities Aid Foundation มูลนิธิช่วยเหลือการกุศลจากสหราชอาณาจักรเปิดเผยดัชนีของประเทศที่ผู้คนนั้นมีน้ำใจมากที่สุดในโลกประจำปี2016โดยแยกเป็น3หมวดก่อนจะนำมาเฉลี่ยรวมกันเพื่อจัดอันดับซึ่งประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่1นั้นได้รับคะแนนจากการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของประชาชนมากถึงร้อยละ91การช่วยเหลือคนแปลกหน้าร้อยละ63และการทำงานการกุศลร้อยละ55ส่งผลให้ประเทศดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยของความมีน้ำใจมากที่สุดในโลกค่ะและประเทศที่ว่านี้ก็คือประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเรานั่นเอง